เซ็ตเลยไหมคะวันนี้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่เปิดทุกตัวละครแล้วครับผมครับผมมีทั้งตัวที่เป็นตัวที่เราเคยรู้จักกันคืออย่างแก้วช้างพิมพ์อย่างเงี้ยมีอยู่นะครับตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็ครึ่งๆครับผมแต่อย่างพวกอย่างอาจารย์เดชอย่างอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่อย่างกุมารทองนี้มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเอามารวมๆกันครับผมคือเราอยากได้คืออย่างที่บอกคือมันเป็นเวอร์ชั่น beginning มันก่อนจะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเคยรู้ก็ตามเรื่องอะฮะว่าเขาเป็นลูกคนมีตังลูกคนรวยแล้วก็ถูกส่งไปเรียนอยู่กับ family ชาวฮอลันดาแต่เพราะนั้นกลับมาเขาเป็นลูกไฮโซที่เป็นไอดอลของคนในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันว่าทำไมอาจจะแพ้แป้งสาลีทีหลังก็เลยอ้วนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนนี้จะมาในเวอร์ชั่นอยากให้คำว่าพิมพ์สองใจมันรู้สึกน่าสองใจจริงๆมันมีแบบว่าทั้งคู่มันไม่ได้แบบว่าคนนึงอ้วนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครได้จำภาพเรื่องราวของเราที่เราเคยเรียนมาไม่ใช่ภาพนั้นครับไม่ใช่ภาพนั้นเป็นเค้าโครงของเรื่องนั้นเพียงแต่ว่ามันถูกทำให้ร่วมสมัยมากขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยังมีที่มาที่ไปเหมือนเดิมครับครับครับผมซึ่งตรงนี้เราว่ามันคือความร่วมสมัยมันความร่วมสมัยการทำงานแบบนี้มันไม่ได้เรายังยืนยันว่าเราเคารพครูพูดง่ายๆมันเหมือนว่าสมัยถ้าสมัยนี้ก็มันมีการทำเพลง cover ผมก็ทำ cover คุณแผนนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในเมโลดี้เดิมเพียงแต่ว่ามันร่วมสมัยขึ้นแล้วก็อยู่ในท่าทีใหม่แค่นั้นเองฮะอันนี้เราไปไหว้เราไปขอขุนแผนอย่างเป็นทางการเลยนะมีคือทำอยู่บนฐานของความเคารพซึ่งผมเชื่อว่างานวรรณคดีไทยเนี่ยถ้าเราทำกันแบบเดิมคือผมยังยืนยันว่าในรูปแบบเดิมก็ควรจะต้องทำไปเพียงแต่ว่ารูปแบบใหม่ๆมันต้องมีไม่งั้นมันก็จะอยู่แบบเดิมไปตลอดเพราะว่าอย่าลืมว่าเจเนเรชันมันเปลี่ยนนะฮะครับผมเรื่องของซีจีจัดเต็มใช่ก็เนื่องจากมันเป็นหนังแฟนตาซีแอดเวนเจอร์คอมเมดี้นะฮะเป็นคอมเมดี้ซึ่งมันก็เลยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาแล้วก็เรื่องนี้มันถูกคุยไปตั้งแต่เริ่ม CG เริ่มทำบทด้วยกันด้วยซ้ำว่าเราจะทำกันยังไงมันมีเกือบทุกช็อตฮะเป็นหนังที่มี CG เยอะมากก็เยอะฮะเยอะพอสมควรครับคือมันก็เกือบจะครึ่งนึงของหนังนะฮะมันก็ถูกไปอยู่ในส่วนนั้นซึ่งคือหนังโปรดักชันแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันยืดได้อะมันสู้มันถ้าเราจะตั้งใจสู้กับโลกอ่ะมันต้องทำให้ได้อะมันเบื่อแล้วกับการที่มานั่งดูถูกกันเองว่าแบบว่าเอ๊ะซีจีเมืองไทยมันทำไม่ได้หรอกบ้าผมเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ทีมนี้ทำได้เขาเคยทำให้เห็นในนาคีมาแล้วไม่เลยผมไปเส้นเดียวเลยผมไปดิวเลยปิดหูอย่างเดียวเลยฮะจริงๆฟังพวกนี้พูดผมก็ไม่เหลือหูไว้ฟังใครแล้วจริงครับน้องโอครับก็ค่อนข้างละเอียดครับเพราะว่ามันต้องมีการแบบว่าบล็อกแล้วก็ต้องมีการแบบว่ายืนให้ตรงมาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงครับซึ่งเราเจอกันทุกคนเลยครับผมอาจจะชอบแนวนี้ฮะแต่ครับผมแต่ได้ทุกแนวฮะถ้าส่งมาครับเรื่องนี้เรามาไปคุยกับ9เป็นไงบ้างก็ผมชอบตั้งแต่ได้คุยกับพี่ขมครับเรื่องบทแล้วก็เรื่องที่พี่ขมจะทำแบบนี้นะครับแบบในจินตนาการของพี่ขมก็ชอบครับรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบตั้งแต่เรียกว่าเป็นเหมือนเรฟเฟอเรนซ์ที่พี่ขมเอามาให้ดูครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ครับแล้วก็ตื่นเต้นครับในการที่จะได้ถ่ายครับพูดเหนื่อยด้วยพูดเหนื่อยด้วยก็ต้องเรียนครับก็ต้องแบบว่าฝึกพูดเหนื่อยอยู่คนเดียวไม่ยากครับแต่ว่าคนรอบข้างเขานึกว่าผมเป็นไรหรือเปล่าฮะผมไม่ได้เป็นไรฮะฝึกอยู่ครับไม่ครับคนที่มาจากสุพรรณจะพูดหมดรถบัสหมดแรงแล้วฮะขอน้ำแดงด้วยฮะเล่นกับรถบัสอะครับรถบัสเขาเห็นเขาตัวเล็กแค่นี้เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วฮะเขาเล่นมาหลายเรื่องมากแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เขาก็
โชว์ความน่ารักแล้วก็เสน่ห์เขาแบบแผ่วๆมากครับต้องจับตาดูกุมารทองไว้ด้วยนะฮะขอบคุณค่ะ อย่าทิ้งไมค์นะไม่ทิ้งไมค์นะหรอกเป็นไงครับก็พี่โอก็หันหน้าไปทางนู้นหันไปทางนู้นก็พี่โอเป็นมืออาชีพมากๆเลยครับทำงานแต่ละครั้งพี่โอไม่บ่นเลยครับตอนนี้พี่โอกลายเป็นดาราในดวงใจหนูไปอีกคนอยู่เป็นให้อยู่เป็นอย่างหนักเลยฮะฝากไปเลี้ยงไว้บ้านด้วยนะฮะในตอนนี้เราเป็นคนขโมยสีจากตัวอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับพี่โอไม่ได้หลอกค่ะไหวไหมไหวนะโอเคค่ะเก่งมากมาร่วมงานเรื่องนี้ค่ะดีใจมากค่ะไม่ตอนแรกไม่คิดด้วยว่าจะเป็นหนูค่ะแต่พอรู้ว่าได้เข้าเล่นบทกับพี่โอคือดีเลยค่ะเป็นเรื่องแรกที่รู้สึกเออได้แบบได้พัฒนาฝีมือไปเลยในตั้งแต่เรื่องแรกค่ะจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากค่ะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ได้เห็นมุมมองของพิมพ์มากขึ้นได้เห็นมุมมองของตัวละครแต่ละตัวมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะอะไรเราเปิดตัวแรงหรือว่าเราเลือกเป็นพี่ๆเลือกได้ไหมคะเนี่ยยังไม่น่าหรอกเนาะเราต้องคู่เราต้องคู่จ่าลงครับคลิปฉากเวอร์ชัน2019เอาไหวไหมคะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ก็หมดนิ้วขอครั้งนึงนะพี่ครับเอาทีละคนเถอะถามภาพรักเราแตกต่างใช่จริงกับเพื่อนผมด้วยถามสามคนพร้อมกันก็ thank you ก็มันก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็เหมือนที่ทุกคนพูดครับก็ขอให้ทุกคนเหมือนเปิดใจเปิดเหมือนแนวใหม่ครับลองดูแล้วก็ขอให้เหมือนดูแล้วก็มีความสุขครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาเราทุกคนนะครับเราตั้งใจทำให้เอนเตอร์เทนทุกคนนะครับแล้วก็อยากส่งอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เรามีในภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้สึกได้เรียนรู้แล้วก็ได้ยินครับเราบอกว่าของเราเป็นภาษาอังกฤษแบบคาลิเฟียครับมันเป็นยังไงอ๋อก็ถ้าเป็นสำเนียงพูดภาษาไทยก็ประมาณแบบนี้ครับพูดง่ายแต่ว่าถ้าพูดภาษาดัตช์เลยนะครับก็มีไม่มีมากมันแค่เหมือนอิชบิมฟิลิปเดอร์แบบนี้ครับนั่นไม่รวมภาษานะคะรวมครับรวมนานาชาติมากๆหลากหลายมากครับมีภาษาเดียวที่ไม่คุยกันคือภาษาคนเนี่ยก็คุยกับรถไปก็แย่แล้วนะครับคนเดียวเนี่ยครับอ๋อคือเนี่ยฮะจะมีทุกสำเนียงครับมีทุกสำเนียงมีหลากหลายครับวาไรตี้ใช่คือเราตีความว่าไอเมืองยูท่าหรืออยู่ท่าน้ำของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีการค้าขายกันหลากหลายประเทศมากเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่มันจะมีลูกครึ่งมันจะมีคนไทยพูดไม่ชัดมันจะมีคนพูดจีนพูดญี่ปุ่นนัวเนียไปหมดฮะมันก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ของเรื่องด้วยครับคาดหวังไงบ้างครับกับการเลือกตีครับเต็มที่ฮะคาดหวังว่าคนพี่น้องเพราะมันพี่น้องจะมีความสุขจะได้ชมมันเป็นมหรสพที่เป็นไทยๆที่มันร่วมสมัยและผมกล้าพูดว่านี่คือหนังซัมเมอร์ภาพยนตร์เรื่องที่4ผมจะทำหนังซัมเมอร์หนังที่ปิดเทอมแล้วเราพาครอบครัวไปดูได้กันอย่างมีความสุขมากๆครับเรื่องรายได้ล่ะครับได้เยอะๆฮะขอให้ได้เยอะๆฮะขอได้เยอะๆในใจไม่มีฮะมีเดี๋ยวมันอั้นนี่ก็ทำมากไปพันล้านเรื่องนี้ยังไงดีครับคือผมตอนผมเล่นหนังผมไม่เคยคิดถึงรายได้ครับผมคิดแค่ว่าอยากให้คนดูรักหนังเราครับอยากให้คนไทยช่วงปิดเทอมหนังเราเข้าช่วงปิดเทอมนะครับย้ำอีกทีฮะ10 ตุลาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องจุงมือลูกๆกับหลานไปดูครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ดูได้ทุกวัยครับแล้วก็มันสนุกแล้วก็มีแบบมีความร่วมสมัยมากๆครับสิบตุลาครับผม10 ตุลาครับฉายจริงทุกโรงภาพยนตร์ครับผมขอบคุณครับ